ภาพช้ายกแรกนะครับชิงแชมป์ว่าง WBC เอเชียครับบัวหลวงกับโบอิโดซิมันจุมรักนี่แฟนมวยส่วนหนึ่งของชะอำนะครับและใกล้เคียงขอบคุณผู้สนับสนุนหลักครับบริษัทเครื่องดื่ม M150 จำกัดโดยคุณถาวรชมสาครบริษัทน้ำดื่มรีเจนซี่บริษัทฮีโร่ไมซินฟาร์มาจำกัดโดยคุณเกียรติปาเราหักพรสวรรค์บริษัทลีโอมเมดิคอลจำกัดโดยนายห้างไพศาลเวชพงษาบริษัทห้างยาตราเสือสิบตัวโดยนายห้างเชิดชัยเอื้อบุญดันยกที่2ครับมาเริ่มกันต่อนะครับบัวหลวงสอสิงห์อยู่แล้วก็ที่เป็นพี่เลี้ยงนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นบนเวทีก็คือพึ่งหลวงนะครับแต่ว่าวันนี้ที่ชกเนี่ยก็คือบัวหลวงในรุ่นมาแรงนะครับหมัดไม่หนักแต่ว่าต่อยได้เรื่อยนะครับบัวหลวงใจถึงใจสู้รุ่นใหม่ด้วยนะครับอายุนิดเดียวขวาหมัดหนึ่งบอยโดใจดุริเซียชักแกว่งนะครับแกว่งมาดูสั้นๆของบัวหลวงครับบรรยากาศชายทะเลรวมค่อนข้างจัดอย่างนี้นะครับนักมวยต่อยแล้วจะไม่เหนื่อยก็จะเป็นผลดีนะครับจะเป็นผลดีสำหรับนักมวยเพราะว่าคือจะเหนื่อยช้าครับในรุ่นเฟเธอร์เวทนะครับ126บัวหลวงนะครับแล้วก็รุ่นนี้ก็ชลธารนะครับชลธารซึ่งจะไปชิงแชมป์โลกในวันที่9พฤศจิกายนภายในปลายปีนี้นะครับที่เลื่อนออกไปนิดนึงมาดูว่าบัวหลวงขวาอีกหมัดนึงเกมนั้นเริ่มเข้มข้นขึ้นตั้งแต่กลางยกที่แล้วนะครับยกแรกและนี่เป็นยกที่2จับตาที่หมัดขวาของบัวหลวงนะครับแล้ววันนี้คุณแล้วก็เน้นแล้ววันนี้คู่แรกเรานะครับที่เราก็ไม่เคยดูแล้วก็ไม่เคยจัดด้วยนะครับในรุ่นเทเบิลเวทในน้ำหนักที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับที่เคยจัดมาแล้วก็นักมวยชาวนิวซีแลนด์นะครับเป็นฝ่ายคว้าแชมป์ไปลุงนี้วันเสาร์นะครับพี่น้องที่จะมาพักผ่อนด้วยบรรยากาศของชายทะเลลมเย็นพร้อมทั้งอาหารทะเลซีฟู้ดอย่างยอดเยี่ยมก็งานใหญ่เขาพรุ่งนี้นะครับกินหอยดูนกตกหมึกครับหมัดหน้าน่ารักมากเลยต่อยหูขวาอีกหมัดหนึ่งบุหลวงแต่งหมัดขวาอีกหมัดหนึ่งสองหมัดแล้วนะครับเน้นเนื้อสามสี่หูซ้ายขวาบนซ้ายล่างเร่งแล้วนะครับบุหลวงตาเอาอยู่เลยแม่โดยโดเจอขวาตรงหนักๆทั้งนั้นนะครับดูแล้วเกมน่าจะสั้นแล้วครับโอ้โหครับเกมไม่น่าจะยืดเยื้อนะครับปล่อยล่านะครับให้ขาตายก่อนจบยกไหนครับบัวหลวงอัศสะอัดขวาอีกโอ้โหเน้นเลยนะครับแม่โชคช่วยนะครับหมดยกก่อนชมผลงานยกที่แล้วครับนักสู้จากเมืองโอ่งราชบุรีครับบัวหลวงของเราขวาตรงนั้นเน้นหนักนี่แหละครับโอ้โหบิโดโดนเต็มปากเลยครับหมัดสุดท้ายเนี่ยครับบรรยากาศสดๆจากชายทะเลชะอำนะครับพรุ่งนี้งานใหญ่ที่นี่ขอบคุณบริษัทโอสถสภาจำกัดพัดลมแอคคอร์ดกาแฟคอฟฟี่โกน้ำผลไม้สมุนไพรอมิตาห้างขยาคมเมตตาใบหอโดยในห้างประสิทธิ์อัครประชาและในห้างประจวบจำปาทองบริษัททีแมนฟาร์มาโดยคุณประพลฐานะโชติพันธ์นาหน้ารีสอร์ททั้งแก่งกระจายและที่ชำรวมทั้งบริษัทแพนความพัฒนาจำกัดโดยคุณวินัยวีระพิชงในห้างผู้มีแต่ให้มาชมกันต่อครับยก3มาลุ้นกันต่อนะครับบนเวทียก3ของผู้ชิงแชมป์ในรุ่นเทเวศ126วันนี้ทางกรมมหาชนนะครับคุณทรงชัยรัตนสุวรรณีสร้างแชมป์โลกมาแล้วนะครับ9คนแล้วก็คนที่10ใกล้จะมาถึงแล้วนะครับก็คือชลธารแล้วก็ที่ทยอยกันมาเรื่อยวันนี้มาดูว่าบัวหลวงสอสิงห์อยู่นะครับเป็นมวยที่แรงทุกหมัดทุกเม็ดอ้าวแล้วครับเป้าใหญ่แล้วครับชายโครงแล้วครับซ้ายเข้าชายโครงขวาขึ้นบนสลับข้างล่างถือว่าน้ำหนักดีนะครับโอ้อัปคัตโดนแล้วครับ2หมัดกรรมการเตือนให้ระวังนะครับหมัดต่อยต่ำกว่าเข้มขัดกรรมการมณฑลนะครับแต่ว่ามาแรงเหมือนกันนะครับโบอิโดใจอินโดนีเซียขวาของพึ่งหลวงบูหลวงพึ่งหลวงเป็นพี่เลี้ยงอยู่แต่ว่าบูหลวงต่อยวันนี้แหมซ้ายก็ไม่เร็วนะครับโบอิโดนี่ต่อยกันที่น้ำหนัก126ปอนด์นะครับเฟเธอร์เวทรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นของชลธารด้วยนะครับโอ้โหฮุกซ้ายตัดขวาอีกหมัดนึงโอ้โหมันนวดไปเรื่อยครับยังนวดอยู่ยังตลอดเวลาทั้งล่างและบนปล่อยแบบสะสมไปเรื่อยอ่อนเมื่อไรเมื่อนั้นเลยทีเดียวบูหลวงกะกดเอาอยู่ขวาอีกหมัดนึงโดนขมับซ้ายครับอัปคัต
ยังปิ่นอยู่ตัวโอ้โหเร่งแล้วแม่แฟนมวยแฟนมวยต่อยชามนี่ส่งเสียงเชียร์ได้ใจจริงๆครับต่อยนี่ต้องยอมรับสะใจแฟนเลยบัวหลวงแฟนเชียร์ดังก็เป็นพลังของบัวหลวงอะครับจากราชบุรีนะครับขวาอีกหมัดบัวหลวงโอ้โหบอยโดโดนขวาโอ้ยิงต่อยยิงชัดครับซ้ายยังไม่เอาการไว้ขวาโอ้หมัดนี้ลงไหมยังไม่ลงครับโอ้โหเหนียวใช้ได้เหนียวใช้ได้เลยบอยโดลูกอึดลูกอึดถือว่าดีครับแต่ว่าเอาละครับลูกเหนียวยังไม่ทราบครับต้องระมัดระวังหมดยกที่3ยกผ่านชมผลงานของบัวหลวงยกที่แล้วนะครับช่วงปลายยกนั้นถือว่าเร่งขึ้นมานะครับต้นยกนั้นผ่อนลงครับแต่ว่าช่วงปลายนั้นเร่งเพื่อให้มีผลงานที่ชัดเจนนะครับก็ถือว่าเป็นการเลือกต่อยที่ค่อนข้างฉลาดนะครับขอบคุณโรงแรมยูเลเซียชะอำลากูลไบรวูดฟาร์มาซูติคอลนี่คะแนน4ยกนะครับ40-36ทั้ง3เสียงชมกันต่อนะครับขอบคุณไบรวูดฟาร์มาซูติคอลจำกัดโดยคุณชงภูนุชรุ่งทาบนภาAIA ประกันชีวิตนีเวฟอร์เมนเนสกาแฟเรดดี้ฮอลลูกอมฮอลทวินสเปเชียลโดยคุณณรงค์ว่องประเสริฐการและขอบคุณนาน่ารีสอร์ททั้งที่แก่งกระจานและชะอำเพชรบุรีขึ้นยกมาลุ้นกันต่อยก5ต่อยเพียง5ครั้งนะครับบุหลวงสอสิงห์อยู่โปรโมเตอร์ยอดเยี่ยม2ปีซ้อนของโลกนะครับนางสาวปรีกรรัตนสุบรรณนี่นี่โปรโมเตอร์หญิงนะครับแม่ต้องยอมรับว่าอึดมากๆเลยนักมวยชาวอินโดนีเซียโดนทั้งบนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างบุหลวงเป็นฝ่ายเดินอัด5ครั้งเท่านั้นนะครับต่อยมวยอาชีพสากล5ครั้งเองยกนี้เป็นยกที่5ด้วยน่าจะถึงครึ่งทางครับมองดูแล้วต้องชมเขาแล้วนะครับสำหรับโบยโดผู้ที่จริงจากอินโดคนนี้เหนียวและก็อึดด้วยครับโอ้โหต่อยเท่าไหร่ไม่ยุบหมดจะลงอาจจะลงง่ายๆก็ได้แต่ว่าไม่ลงนะครับโดนเยอะมาดูบรรยากาศชายทะเลลมทะเลพัดเข้าฝั่งแบบนี้ครับนักมวยเหนื่อยช้าครับทำให้เราก็ได้โอกาสแล้วก็รวมทั้งโบยโดผู้ท้าชิงเขาก็ได้โอกาสด้วยครับเพราะว่าเหนื่อยช้าก็ทำให้มีพลังที่จะสู้ได้อย่างยาวๆครับชามตัวนี้ต้องยอมรับว่ามาก็โอ้โหโดนครับฮุกขวาอ้าวมาแล้วทำโลเลโลเลมาเอามาแล้วนะครับบอยโดอินโดนีเซียอ้าวแรกแล้วเขาแรงขึ้นมาครับแรงขึ้นมาแล้วครับบอยโดโอ้โหแต่ว่าดูเหมือนว่าเลือดกำดาวบอยโดก็เต็มจมูกเต็มปากไปแล้วนะครับใครดีใครอยู่แล้วบูหลวงเอาบูหลวงแรกด้วยบอยโดโดนขวากลายเป็นมวยถูกคู่ดูสนุกแล้วครับโอ้โหเล่นแรงตลอดเอาจัดหนักแล้วได้วัดกันแล้วครับว่าใครอึดกว่าใครอึดกว่าครับบัวหลวงหรือว่าโบยโดทั้งเรา5ครั้งนี่แหละครับยี่ห้อของวันทรงชัยนักมวยรุ่นใหม่ๆนี่สร้างแชมป์โลกมาแล้ว9คนนะครับถ้าต่อยได้อย่างนี้ก็ได้คะแนนจากแฟนแล้วครับแฟนจะเทคะแนนให้โอ้เลือดเลือดทะลักปากไปแล้วครับโบยโดภาคชาของยกที่แล้วนะครับก็ปูหลวงนั้นมีสไตล์คล้ายๆกับชลธารอภิทยาพินโยนะครับช่วงปลายยกทุกยกจากคุณทาวันชมสาครครับรวมทั้งคุณชนะศักดิ์ศรีศาสตร์และท่านนายอำเภอประโมทสำเภาเงินครับก็ยังนั่งมีเรียกว่ามีรอยยิ้มบนริมฝีปากแล้วนะครับก็คงจะยิ้มอยู่ในใจว่าวันนี้จัดได้สำเร็จครับนักชกไทยจะได้แชมป์อีกคนหนึ่งขอบคุณพัดลมแอคคอร์ดกาแฟคอฟฟี่โกน้ำผลไม้สมุนไพรอมิตาทางขยะคมเมตราใบห่อโดยในห้างประสิทธิ์อัครประชาและในห้างประจวบจำปาทองบริษัททีแมนฟาร์มาโดยคุณประพลฐานะโชติพันธ์นาน่ารีสอร์ทที่แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีและนาน่าเฮาส์ที่แก่งที่ชะอำแห่งนี้รวมทั้งบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดในห้างวินัยวีระผู้ชงผู้ให้กับวงการกีฬาไทยมาลุ้นกันต่อนะครับเหลืออีก3นาทีสุดท้ายของคู่ชิงนะครับคุณรุ่นเฟเธอร์เวทบุหลวงนะครับสอสิงห์อยู่กับนักมวยชาวอินโดนีเซียนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง M150แล้วก็ที่หลักๆนะครับคุณชนะศักดิ์ศรีสะอาดประธานของนาน่ารีสอร์ทในอำเภอนายประโมทสำเภาเงินแล้วก็ทั้ง
เวลานี้เสือ11ตัวนะครับคุณทวีศักดิ์พรสัจจะก็ประธานของมูลนิธิไทยพวนนะครับจะเลี้ยงสังสรรค์ก่อนในวันที่9นะครับที่ร้านบ้านสมิงขาวรามอินทรา57/1ด้วยนะครับโดยเริ่มงาน10โมงเช้าครับทีมงานต้องจัดสีนะครับขอบคุณโรงแรมยูเดเซียชะอำลากูลขอบคุณครับแล้ววันนี้นะครับทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับตอนนี้เปิดรับสมัครปตรีปโทปเอกท่านดร.บังออนเบญจาธิกุลนะครับพรุ่งนี้วันเสาร์นะครับท่านที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีท่านที่จะพักผ่อนที่ชายทะเลที่ชะอำหัวหินพักที่นานารีสอร์ทแก่งกระจานหรือจะพักที่นานาเฮาส์ที่ชะอำเพชรบุรีแห่งนี้นะครับพรุ่งนี้มีงานใหญ่ที่นี่ครับกินหอยดูนกตกหมึกมาดูยกนี้ชกแบบละเอียดเลยนะครับบุหลวงสอสิงห์อยู่การไม่ตกด้วยคะแนนนี่ไม่ต้องห่วงฮะไปสุดกู่แล้วน่าจะไปไกลครับแต่ว่าจับตาดูครับปลายยกนี้นะครับช่วงปลายยกเร่งไม่เร่งครับมาแล้วนะครับเร่งแล้วครับ5ครั้งแต่ต้องระมัดระวังนะครับให้รัดกุมแล้วก็เทรนเนอร์นะครับเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนเนี่ยต้องมีระบบการป้องกันของบุหลวงด้วยโอ้กอดแล้วครับเพราะว่าดูด้วยจบไม่จบครับยกสุดท้ายครับถ้าน็อกได้จะมีเสียงปรบมือดังกระฉ่อนทีเดียวครับโอ้โหดูครับใต้ตาขวานั้นปิดแล้วครับทำท่าหกเมรแล้วแต่ว่ายังเฉยอยู่นะครับทางบูริโดปลายยกจะเร่งไม่เร่งนะครับบัวหลวงเริ่มแล้วเริ่มเลยเหมือนกับต่อยเป้าเลยดูสายตาของบูริโดแล้วเหมือนจะขอแล้วครับโอ้ต้องชมเขาครับดูครับตาปิดเลยครับเป็นบอยโดตาเดียวครับโอ้อุ้มเราครับอุ้มนี่แสดงว่ายอมรับแล้วนะครับยอมรับในชัยชนะแล้วครับ